สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอิมทีมอีกไหมครับค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultimate ในเวอร์ชัน 1.14.4 ค่ะในวันนี้เราจะมาปฏิบัติการจับสัตว์เลี้ยงกันค่ะสัตว์เลี้ยงที่เราจะจับมาเลี้ยงในที่นี้ก็คือสัตว์ร้ายหรือว่าราเวนเจอร์นั่นเองดังนั้นค่ะก่อนอื่นต้องไปวางระบบกันก่อนตรงนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ใกล้กับป้อมโจรมากที่สุดสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการรีโนเวทหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะให้มีขนาดที่เล็กที่สุดนั่นเองเราจะได้ปฏิบัติการค่ะในการจับเจ้าราเวนเจอร์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะคนอื่นก็เริ่มเคลียร์สิ่งก่อสร้างกันเลยค่ะเมื่อได้เป็นอย่างนี้เรียบร้อยค่ะทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือการวางระบบน้ำแน่นอนค่ะเราจะใช้พวกรถรางก็ได้นะแต่ว่าจากที่ไปทดลองในโหมดสร้างสรรค์ค่ะถ้าเราเอาราเวนเจอร์ขึ้นรถรางเนี่ยเราจะเอาลงจากรถรางไว้ได้นั่นเองเพราะว่าราเวนเจอร์ค่ะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาเราก็ต้องกะระยะค่ะราเวนเจอร์มีความสูงประมาณ 2.2 บล็อกมีความกว้างประมาณ 1.95 บล็อกถ้าจะไม่ผิดค่ะประมาณนี้นั่นหมายความว่าการเผื่อระยะการวางน้ำต่างๆนี้ค่ะก็ต้องปราณีตนิดนึงนั่นเองไม่อย่างนั้นเดี๋ยวติดบล็อกตายโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะเผื่อไว้สัก3บล็อกค่ะเป็นอย่างต่ำเนาะ1 2 3ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็1 2 3แล้วก็นี่เลยปิดขอบไว้ค่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้จะเป็นเหมือนรางน้ำค่ะที่เอาไว้ขนส่งเจ้าราเวนเจอร์ออกจากระยะหมู่บ้านนี้นั่นเองเราก็วางมาเลยค่ะ1 2 3โอเคเฉพาะราเวนเจอร์เท่านั้นค่ะที่เราจะขนส่งออกนั่นหมายความว่าในชั้นในสุดค่ะจะเป็นโซนของส่วนการจับเจ้าราเวนเจอร์เนาะแต่ในส่วนด้านนอกนี่ค่ะจะเป็นโซนของการกำจัด ต้องบอกว่ากำจัดค่ะกำจัดอะไรเอ่ยกำจัดเจ้าพวกมอนสเตอร์ค่ะที่มากับกองโจรนั่นเองก็อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพิลเลเจอร์นี่ค่ะหรือว่าโจรเนาะนั่นแหละที่เราจะต้องจัดการทิ้งฆ่าทิ้งค่ะเพื่อที่จะให้เหลือแค่ราเวนเจอร์นั่นเองโอเคเมื่อได้ชั้นที่1แบบนี้เรียบร้อยค่ะต่อมาก็ชั้นที่2เว้นว่างเพียงแค่1บล็อกค่ะแล้วก็ชั้นที่3เว้นว่างเพียงแค่1บล็อกชั้นที่2ชั้นที่3นี่ค่ะจะเป็นชั้นให้เจ้าพวกพิลเลเจอร์ตัวอื่นตกเนาะก็คือจะให้เขาตกลงในพวกนี้ก่อนค่ะก็คือช่องนี้กับช่องนี้ก่อนและจากนั้นค่ะช่องด้านในสุดก็จะเป็นแค่เจ้าราเวนเจอร์นั่นเองก็คือม็อบตัวเล็กค่ะก็จะตกลงในบ่อนี้ก่อนนั่นเองน่าจะเป็นอะไรที่ใช้ได้นะความคิดค่ะก็คือใช้ได้แต่ความจริงจะใช้ได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งจากที่รวบรวมค่ะตอนนี้กระจกของเราก็น่าจะเหลือล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายและทั้งหมดจากพวกนี้ค่ะก็น่าจะเหลืออีกตามกล่องต่างๆเนาะประมาณสัก1ลังได้จากนั้นค่ะเราก็จะหมดกระจกเกลี้ยงเลยก็น่าจะได้เวลาถึงแบบปฏิบัติการหากระจกรอบใหม่แล้วค่ะน่าจะเป็นไปอย่างนั้นแหละคือแบบเขาหมดจริงๆไงรู้สึกว่าแบบใช้กระจกเปลืองเหมือนกันนะคะเนี่ยในบางทีเราก็รู้สึกเนาะคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าเพิ่งรู้สึกยังไงว่าแบบเราใช้กระจกเปลืองอะไรอย่างนี้ค่ะโอเควางแบบนี้เลยค่ะวางมาก1 2 3เดี๋ยวนะ1 2 3 4อ้าวนับผิดเหรอ1 2 3นับเลขผิดค่ะ นี่คือขนาดลักหน่วยยังนับผิดอ่ะ
สุดๆค่ะไม่เป็นไรเราก็วางมาอีกแถวหนึ่งแล้วกันตรงนี้ค่ะเป็นกระจกกั้นเลยแล้วกันเนาะโอ้โหความสามารถในการคิดคำนวณนี้แบบต่ำเตี้ยเรียดหินมากขนาดนับหลักหน่วยยังนับผิดอ่ะหลักหน่วยไม่พอค่ะนับแค่สามเลขยังกล่าวผิดเลยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรอ่ะได้มาแล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้นั้นปุ๊บนี่ปิดให้เรียบร้อยเลยเราคงไม่ได้ขึ้นไม่ได้เข้าไปทำข้างในอะไรข้างในแล้วค่ะแม่ลิ้นฟันกันเราคงไม่ได้เข้าไปทำอะไรข้างในแล้วดังนั้นก็ปิดค่ะไม่มีปัญหาอะไรนี่เราก็วางน้ำมาเลยแบบนี้ค่ะนั่นแหละแล้วก็เนื่องจากขนาดตัวของเจ้าราเวนเจอร์ค่ะหรือว่าสัตว์ร้ายเนี่ยมันมีขนาดตัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เวอร์ดังนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงค่ะตรงนี้เป็นแผ่นป้ายยังไงเขาก็โดนผลักดันไปอย่างแน่นอนคือเขาใหญ่จริงๆเลยนะถือว่าเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากค่ะเรายังแบบไม่ได้ไปเทียบกันเลยเนาะว่าระหว่างราเวนเจอร์กับมังกร นี่ค่ะอะไรตัวใหญ่กว่ากันก็คิดว่าน่าจะแบบมังกรน่าจะตัวใหญ่กว่านะแต่ราเวนเจอร์นี้ก็คือแบบไม่น้อยค่ะตัวใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนั่นแหละอ่ะกันเลยแล้วก็เอ้าโอ้โหมีความหน่วงเมื่อกี้วางน้ำแล้วแต่น้ำไม่มานี่ค่ะเราก็มาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็มาถึงตรงนี้โอเคทีนี้ตรงนี้ก็เหลือพื้นที่ขนาดนี้ค่ะก็เป็นตำแหน่งที่สามารถใช้ส่งเจ้าราเวนเจอร์ออกไปด้านนอกได้นั่นเองแน่นอนจะส่งด้านล่างก็ได้ค่ะหรือส่งไปตรงนี้เลยก็ได้คือแบบตัดกระจกนี้เลยก็ได้เนาะไม่มีปัญหาอะไรค่ะถ้าฉะนั้นตัดกระจกตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะปิดไว้ค่ะไม่ให้มอนสเตอร์ตัวอื่นตกเข้ามาในนี้ก็น่าจะเป็นอันใช้ได้นั่นแหละในฝั่งตรงกันข้ามกับประตูทางออกที่อยู่ตรงนู้นค่ะก็ได้เวลาแล้วเราก็วางแผ่นป้ายเลยเนาะแล้วก็วางน้ำค่ะนี่ให้ไหลมาแบบนี้โอเคสุดนี้ใช่ไหมก็วางแผ่นป้ายแบบนี้ค่ะกั้นไว้เนื่องจากขนาดตัวของพวกโจรนี้ค่ะที่เขามาเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นโจรหรือว่าแม่มดเนี่ยเขามีความกว้างของลำตัวนี้ค่ะอยู่แค่ประมาณ1บล็อกดังนั้นเราก็ต้องวางรูปแบบนี้ค่ะไม่อย่างนั้นถ้าเราวางแค่เป็นน้ำแบบนี้ใช่ไหมเขาอาจจะมาค้างอยู่ตรงนี้ได้นั่นเองแล้วเขาจะไม่เดินต่อเพื่อความเซฟค่ะก็วางแผ่นป้ายแบบนั้นแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆนั่นเองโอเคถึงสุดนี้ค่ะก็วางแผ่นป้ายแบบนี้กั้นมุมขวามุมซ้ายไม่ใช่มุมขวามุมซ้ายค่ะแล้วก็วางน้ำต่อเลยนั่นเองสุดนี้เนาะตามด้วยแผ่นป้ายกั้นมุมซ้ายค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำหนึ่งทางนั่นแหละไหลไปได้เรื่อยๆนี่จนมาถึงนี้แล้วค่ะถ้าเราต้องการน้ำเพิ่มเติมก็ไม่ยากนี่ค่ะตักน้ำแบบนี้เลยโอ้สุดอยู่ที่ตรงนี้เนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นระบบวางลาวาเพื่อฆ่าและฝั่งทางขวาเสร็จแล้วค่ะส่วนฝั่งทางซ้ายนั้นก็ไม่ยากเอ๊ะสุดมุมแบบนี้ใช่ไหมก็วางกั้นแบบนี้แล้วกันอ่ะขยับมานิดนึงค่ะแล้วก็วางน้ำไปเขาก็น่าจะไหลไปได้ปึ๊บไหลมาได้คือเราจำลองตัวเองเป็นมอนเตอร์ค่ะถ้าเราไหลมาได้มอนเตอร์ก็ไหลมาได้นั่นแหละ เอางั้นเลยง่ายมากๆเราไหลมาได้มอนเตอร์ก็ไหลมาได้เหตุผลง่ายๆเข้าใจได้ค่ะนี่วางต่อมาอีกสักหนึ่งทั้งโอ้อันนี้สุดฝั่งนี้พอดีเลยค่ะเรียบร้อยพอชั้นในฝั่งนู้นค่ะเป็นแบบนอนเรียบร้อยใช่ไหมต่อไปก็ได้เวลาในการทำชั้นนอกนี้ค่ะแบบเดียวกันเลยโอ้มีลาวาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะตอนแรกเรากำลังจะคิดว่าจะฆ่าด้วยลาวาดีหรือว่าจะฆ่าด้วยกระบองเพชรดีแต่ถ้ามีลาวาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ลาวาแน่นอนค่ะดาเมจน่าจะแบบตายได้เร็วกว่ากระบองเพชรเนาะถ้าเช่นนั้นก็มาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของลาวาใช่ไหมโอ้ปลายหมดอีกแล้วนี่ขนาดคราฟมาใช้เยอะแล้วนะยังไม่พอใช้ค่ะรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะคราฟเปลืองมากที่สุดก็คือตัวคราฟไม่ว่าจะแบบเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นี่ค่ะตัวคราฟเป็นอะไรที่แบบคราฟบ่อยมากคือแบบขี้เกียจหาปุ๊บก็คราฟขี้เกียจหาปุ๊บก็คราฟอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละตัวคราฟใช้แบบบ่อยมากจริงๆอ่ะแบบนี้แล้วกันแผ่นป้ายเลยค่ะกั้นไว้เพื่อไม่ให้โดนน้ำนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ด้วยมีน้ำผลักดันมาปุ๊บเข้าสู่การเผาลาวาปุ๊บเอ๊ะผิด
ไม่ต้องวางแผ่นป้ายสิไม่ใช่ตรงนี้ต้องไม่ใช่แผ่นป้ายค่ะตรงนี้จะต้องเป็นนี่กระจกกั้นไว้เพราะว่าเส้นทางสายกลางตรงเนี้ยเราจะใช้ในการส่งเจ้าราเวเจอร์ออกมาแม่ก็ได้ค่ะถูกต้องแล้วทีนี้ลาวาที่เรามีเนาะ1ถัง2ถังอ๋อต้องใช้4ถังเราก็ตักมาแค่3ก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่แค่ตรงนี้เองในตอนแรกค่ะเราวางแผนไว้ว่าน่าจะใช้ระบบน้ำในการขนส่งเจ้าราเวเจอร์ออกมาเนาะแต่พอคิดไปคิดมาค่ะเอ๊ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบน้ำค่ะเราค่อยๆแบบเดินล่อให้เจ้าราเวเจอร์เนี้ยเดินตามเรามาออกมาทางนี้ก็ได้นะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใช่ไหมน่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าใช้ระบบน้ำก็น่าจะดีกว่าค่ะคือแบบเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาเดินล่อให้เขาออกมาจากระยะหมู่บ้านไงก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะวางเป็นระบบน้ำหรือว่าวางเป็นอะไรค่ะแต่ทีนี้เราก็คิดว่าวางเป็นระบบน้ำน่าจะดีกว่านะคือโดยความเห็นเบื้องต้นแต่อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเผื่อว่าเราเจอมาหลายๆตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะได้แบบไม่ต้องเดินล่อน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะถ้าอย่างนั้นค่ะก็น่าจะวางเป็นระบบน้ำนั่นแหละโอเคในตอนนี้ค่ะก็นี่ทำทางเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือการสร้างระบบน้ำค่ะเพื่อให้ไหลพัดพาราเวเจอร์เนาะออกมาจากระยะหมู่บ้านค่ะเส้นทางขนส่งสัตว์ร้ายค่ะไปเก็บไว้ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่การวางน้ำเนาะก็ง่ายมากๆค่ะตักน้ำตรงนี้ก่อนแล้วก็วางน้ำมาเลยค่ะ2ถังแบบนี้แล้วก็ตักปุ๊บเนี่ยแหละนี่ก็วางแผ่นป้ายค่ะตามด้วยน้ำเดี๋ยวนะขอน้ำเป็นหลักไว้อยู่ที่2ถังก่อนนี่ค่ะแล้วก็วางแบบนี้ตามด้วยแผ่นเหยียบไม่ใช่แผ่นป้ายแหวเราก็เรียกเป็นแผ่นป้ายไปนี่ค่ะก็ค่อยๆวางมาเรื่อยๆเลยการวางแบบนี้ค่ะมันดีตรงที่ว่าถ้าเราเว้นช่องว่างไว้มากกว่า3ช่องค่ะหรือว่าเท่ากับ3ช่องเนี้ยการวางน้ำเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตักน้ำที่อื่นค่ะเราสามารถตักน้ำตรงกลางนี้แล้วมาวางต่อได้เลยอย่างสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะที่ขาดไม่ได้ของระบบนี้นั่นก็คือแท็บดอค่ะขาดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีแท็บดอเนี้ยมอนเตอร์ก็จะแบบไม่ยอมลงบ่อเนาะเพราะว่าเขามีพฤติกรรมแบบไม่ยอมตกจากที่สูงง่ายๆค่ะฉะนั้นตรงบริเวณขอบด้านในนี้ค่ะเนี่ยเราก็วางเป็นแท็บดอเลยชั้นที่1วางแบบนี้ค่ะชั้นที่2ก็วางแท็บดอมาด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราวางแท็บดอแบบนี้หุ้ยไหลไม่ได้แต่ว่าหัวเขาจะติดแบบนี้นั่นเองทำไงดีก็คือไหลมาได้แต่ว่าหัวจะติดเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าเขาความสูงเกินล่ะเอน่าเป็นห่วงระดับน้ำอาจจะทำให้ความสูงของมอนเตอร์เพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไว้เนาะไม่ให้หัวของเขาค่ะมอนเตอร์ที่จะร่วงมาในนี้เนี่ยติดแท็บดอเนี่ยเราก็จะต้องใช้วิธีค่ะโดยการเสริมบล็อกขึ้นมาอีกสักหนึ่งชั้นนั่นเองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วางแท็บดอให้เรียบร้อยแต่ในวงด้านในสุดค่ะการวางแท็บดอเนี้ยเราจะต้องวางจากวงด้านในนี้ออกไปด้านนอกค่ะเพราะว่ามันกว้างตั้ง3ช่องใช่ไหมดังนั้นก็ต้องวางแบบนี้ค่ะวางแค่บล็อกเดียวก็พอแล้วพอพวกราเวนเจอร์เดินล้ำแท็บดอมาปุ๊บเขาก็จะตกตุ๊บขาดในน้ำนั่นเองโอ้โหทุกอย่างที่คิดไว้เพอร์เฟกต์แต่ในความเป็นจริงมันจะได้เรื่องอีกหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะไอ้แบบในสมองคำนวณมาแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าทุกอย่างเนี้ยต้องได้เรื่องแน่นอนแต่ในความเป็นจริงมันจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องค่ะต้องมาแบบทดลองกันดูนั่นเองนี่ไงป้อมโจรสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการฆ่าหัวหน้าโจรเนาะโอเคอยู่ใกล้ป้อมเรียบร้อยแล้วก็มาค่ะกล่องเครื่องไม้เครื่องมือหมายเลขหนึ่งนี่ไงเอาโล่มาเลยจึ๊บอันนี้จริงถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องใช้โล่คือโล่นี่ค่ะมันไม่ได้จำเป็นเนาะในการต่อสู้เท่าไหร่จะเพียงแค่ว่าในบางทีค่ะจังหวะไม่ใช่จังหวัดจังหวะวิกฤตชีวิตนี่ค่ะโล่สามารถเซฟชีวิตเราได้นั่นเองโอเคเราก็มาที่ป้อมโจนี้ค่ะนี่ไงโผล่มาแล้วตัวอื่นค่ะไม่ต้องไปสนใจฆ่าเฉพาะตัวที่มีธงก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าตัวธงไม่เกิดมาค่ะก็ฆ่าตัวอื่นแล้วกันก็ฆ่ารอได้ค่ะเราก็จะวิ่งรอบๆป้อมนี้ค่ะเพื่อหาโจรที่มีธงนั่นเองตัวที่มีธงคือหัวหน้าโจรค่ะนั่นคือตัวที่เราจะฆ่าเ
พื่อเอาคำสาปจะเรียกว่าค่าหัวก็ได้ค่ะแต่รู้สึกว่ามีอยู่แค่3ตัวเนี่ยน้อยไปนะปกติต้องมีเยอะฉะนั้นค่ะก็ฆ่าทิ้งก่อนเพื่อเรียกให้เขามาเยอะๆแล้วกันอ่ะก็ฆ่ารอค่ะไม่มีอะไรทำได้อีกผีสักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะไม่เห็นหัวหน้าโจรเลยหัวหน้าโจรอยู่ไหนนายโผล่มาซะดีๆนั่นไงคะทองตัวแรกมาแล้วนี่โอเคติดคำสาปเรียบร้อยค่ะเรามักจะเรียกมันว่าฆ่าหัวเนาะก็นี่ค่ะแบดโอมีนนั่นเองตอนนี้เป็นเลเวล1แน่นอนค่ะว่าเลเวลสูงสุดที่ทำได้จากป้อมเนี้ยคือเลเวล5แต่ถ้าเราไปบวกกับกองโจรลาตะเวนค่ะที่ลาตะเวนอยู่ตามพื้นที่อื่นๆนอกป้อมเนี้ยก็จะได้มาอีก1เลเวลค่ะเราก็จะได้เป็นโจรเลเวล6กองทัพโจรที่ไปบุกเราค่ะที่หมู่บ้านก็จะเป็นเลเวล6นั่นเองแต่ในป้อมนี้ค่ะที่ทำได้สูงสุดก็คือเลเวล5ต้องแบบไปพลัดค่ะบวกกับข้างนอกอีก1เลเวลเนาะถึงจะได้เป็นเลเวล6โอเคก็เรื่อยๆค่ะวิ่งไปหาหัวหน้าโจรเรื่อยๆไปเลยคือเขายิงเราไม่เข้าอ่ะแล้วเขาก็แบบพยายามยิงแล้วยิงอีกค่ะก็หน้าไม้แต่ละหน้าไม้อ่ะก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานในการชาร์จเนาะก็แบบรู้สึกสงสาร ยิงไม่เข้าเลยตามสบายค่ะใน Minecraft 1.14 นี่ค่ะในเวอร์ชั่น 1.14 แล้วก็ก่อน 1.14.4 เนาะเกราะของเราค่ะสามารถเอนชานเป็นเกราะเทพได้ที่สามารถใส่เอฟเฟกต์กันไฟกันแรงระเบิดป้องกันทั่วไปกันลูกธนูค่ะรวมกันได้ดังนั้นชุดเกราะที่ได้ในเวอร์ชันนั้นจึงเป็นอะไรที่แบบเทพมากกันดาเมจได้สูงมากหวัดดีนายนี่ค่ะเรียบร้อยได้มาอีก1เลเวลละแบดโอเมนเลเวล2ค่ะตราบใดที่เรายังมีข้าวกินค่ะเราค่อนข้างที่จะถึกมากยิงกันเองจนเกือบตายโลไม่ต้องง้างไม่มีหัวหน้าโจรเลยค่ะมีแต่ลูกกระจกอุ๊ยๆบ่อโอ้โหตรงนี้ก็เห็นแล้วนะว่ามันมีบ่อเนี่ยเราก็ยังจะแบบ เกือบตกบ่อนี่ไงเกิดมาเพิ่มอีกแล้วแต่หัวหน้าโจรไม่มาเลยอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรค่ะถ้าหัวหน้าโจรไม่มาก็เอาเลเวล2นี่แหละไปทดสอบระบบฟาร์มของเราก่อนเนาะแบนโอเมนเลเวล2รอบนี้ค่ะเขาไม่ยอมโผล่มาให้เราจริงๆนะเนี่ยมาเลยไปนอนก่อนได้ไหมให้มันเป็นแบบเช้าๆเราจะเข้าระยะหมู่บ้านก่อนไหมเนี่ยชึบอย่าเพิ่งไปเข้าระยะหมู่บ้านนะขอนอนก่อนตัวเองนั่นไงมาแล้วมีมอนเตอร์ใกล้นอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะนอนได้แล้วแหละอ่ะนอนก่อนเอาให้เป็นตอนเช้าๆจะได้แบบมองเห็นชัดๆค่ะมาแล้วโจรมาแล้วเราต้องตื่นเต้นไหมก็ไม่ต้องเท่าไหร่ค่ะมาทดสอบระบบดูสิอุ๊ยลืมวางบันไดให้โจรขึ้นมาโอ้ยลืมไม่ลืมไม่ใช่หมิวค่ะอารมณ์เมื่อวานนี้ลืมวางบันไดให้โจรขึ้นมาอย่างเงี้ยโจรก็จะขึ้นมาในนี้ลำบากอันเนี้ยอุ้ยไปตายสิตอนนี้ค่ะเราก็ปูทางขึ้นอำนวยความสะดวกค่ะให้โจรเข้ามาในบ้านของเราได้เรียบร้อยแล้วเราขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยเนาะต่อไปก็น่าจะได้เวลาในการล่อปลาค่ะปลาในที่นี้ที่เราจะล่อก็คือเจ้าพวกโจรพวกนี้นั่นแหละโอเคเรียบร้อยค่ะมีการสั่นกระดิ่งเพิ่มเติมแล้วบอกว่าเวฟที่2กำลังจะมานะตัวเองอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะโอ้โหอะเราขึ้นมาอยู่ด้านในดีกว่าเราจะได้รู้เขามาทางไหนรอบนี้มาทางไหนเอ่ยนะอ๋อทางนี้ค่ะนี่4ตัวเราลองดูซิว่ากับดักของเราจะได้ผลหรือเปล่าอ๋อ5ตัวตรงนั้นค่ะเอ้ามีตัวล้ำมาด้วยทำไมเขาไม่ตกอ๋อเขาเดินไวเกินไปทำให้เขาไม่ตกอืมแต่ถามว่าตัวหนึ่งตกไหมตกค่ะแต่ที่เหลือเขาไม่ตกนั่นเองเขาเดินมาไวเกินไปเนาะ
อืมธนูของเราก็มีน็อกแบ็คค่ะยิงทีนี้กระเด็นไกลเลยเขาเดินมาไวเกินไปทำให้เขาไม่ตกร่องนั่นเองถ้าเราวางร่องที่มีความกว้างประมาณสัก2บล็อกอะไรอย่างเงี้ยราเวนเจอร์ก็อาจจะตกไปข้างในด้วยเพราะว่าราเวนเจอร์นี้มีความกว้างแค่ประมาณ 1.95 ใช่ไหมก็น่าคิดค่ะว่าต้องใช้รูปแบบไหนดีแต่ก็ไม่เป็นไรคอยเคลียร์ทีหลังก็ได้โอ้รอบนี้ค่ะนี่ราเวนเจอร์มาแล้วตัวแรกที่ต้องจัดการก่อนก็คือเจ้าตัวฮิวที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่มีอะไรทำเราก็จะช่วยยิงแล้วกันแม่มดที่อยู่ตรงนู้นวึบเดี๋ยวโดนราเวนเจอร์มาลงมาสิเห็นว่ารอบนี้ค่ะก็ตกลงไปในน้ำเหมือนกันทำไมแม่มดฮิวให้แต่ราเวนเจอร์เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอะไรเจอเขาหาทางมาไม่เจอค่ะเจ้าตัวนี้ก็หลุดมาอีกแล้วเราอุตส่าห์ทำทางตกให้ดีแต่นายไม่ยอมตกราเวนเจอร์มาไม่ได้ราเวนเจอร์ที่ไม่มีคนขี่ค่ะก็เดินแบบดูสิเนี่ยเดินวนไปวนมาโอ้โหแม่มดมาแล้วนั่นแหละร่วงลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ลาวานั่นเองโอ้โหพอไม่มีคนขี่นี้ก็แบบการควบคุมทิศทางลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่พวกสัตว์ร้ายนอนก่อนให้มันสว่างสว่างจะได้มองเห็นชัดๆค่ะนี่ขนาดเหลือแค่ราเวนเจอร์หนึ่งตัวแล้วเนี่ยเลือดอย่างเยอะเลยค่ะดูสิเลือดแบบเต็มหลอดเลยอ่ะที่เราเห็นน่ะโอเคตรงนี้ธงนี้นะอ่ะเอาธงมาก่อนปิดไว้ค่ะเขาเดินมาไม่ได้เหรอเขาน่าจะแบบมองไม่เห็นเราค่ะก็เลยกะระยะไม่ถูกว่าต้องเดินทางไหนนั่นเองก็เป็นไปได้นี่ไงรอบนี้นายก็มาได้แล้วสิถูกไหมเอ้าลงบล็อกไม่ได้โอ้ยก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ราเวนเจอร์ด้วยนะคะเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องการนะเราจะฆ่าเขามันก็กระไรกระไรอยู่นะดูสิเขาเดินลงบล็อกไม่ได้เลยค่ะดูพฤติกรรมโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะปูทางให้มันดีกว่านี้ส่วนราเวนเจอร์ตัวนี้ก็ยิงทิ้งก่อนแล้วกันมาไหมมาไหมไม่มาโอเคยิงทิ้งก็ได้ในเมื่อเขามาไม่ได้ค่ะความสามารถในการเดินต่ำเตี้ยเรียดินมากเลยเดี๋ยวเอาตัวใหม่ก็ได้เนาะดูสิไม่ยอมมาอะฮึยังไม่หมดเหรอนี่เหลือตัวไหนนะโอ้แม่มดไม่ตายง่ายค่ะเพราะเขามียาที่สามารถฮิวตัวเองได้นายไม่ตายเพราะไฟก็ตายด้วยลูกธนูแล้วกันจบค่ะอีกหนึ่งเวฟมาแล้วมีการตีระฆังระฆังมาด้วยฮิอุตส่าห์ออกแบบเรียบร้อยแต่เหมือนภูมิประเทศไม่เป็นใจรอบนี้เขาจะมาจากทางไหนน่าจะทางนี้หรือเปล่าดูค่ะโอเคมาจากทางนู้นรอบนี้ไม่มีราเวนเจอร์มาค่ะแต่มีแม่มดมา3ตัวข้ามมาให้ได้สิตัวเองอีกแล้วเดินลำบากมากเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเขาเดินลำบากมากๆเลยนั่นโอ้โหวิ่งเร็วมาแบบไม่ตกร่องทำไมไม่ตกร่องล่ะตัวเองบางทีเวลาที่มอนเตอร์วิ่งมาเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะไม่ตกร่องเนาะเราอาจจะต้องมีระบบเพิ่มเติมอย่างเช่นรั้วกั้นเป็นบางช่วงเวลาเพื่อการแบบไม่ให้เขาแบบหยุดวิ่งแล้วก็ตกลงไปในร่องอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะต้องเป็นเช่นนั้นไหนต้องมายิงเองเลยเห็นไหมลำบากไม่รู้วางทำไมถ้าไม่ยอมเดินตกร่องเสียเวลาในชีวิตจริงๆเลยไหนได้ยินเสียงอยู่ไหนอีก2ตัว3ตัวนั่นค่ะมาละนี่อ่ะ
อีกหนึ่งรอบรู้สึกว่าทางตรงนี้ค่ะเราจะต้องแก้ไขให้เป็นแบบทางเดินดีๆหน่อยไม่อย่างนั้นราเวจเจอร์มาไม่ได้แน่นอนเลยความสามารถในการเดินไม่ได้เรื่องอะเราก็รอดูค่ะอู้รอบนี้ค่ะหลายตัวเลยนี่มาแล้วรอบนี้มีตัวคนควบคุมด้วยค่ะถ้าฉะนั้นก็หวังว่าเขาน่าจะเดินได้ดีนะฮึโอ้ราเวจเจอร์มาแล้วแต่ตัวอื่นๆทำไมไม่ตกขอบนอกล่ะตัวเองดูค่ะเขาไม่ตกขอบนอกกันเลยเขาเดินได้ผ่านแบบเฉลียวเลยอะหนักใจอุตส่าห์วางรั้วแล้วอะแต่แบบถ้าไม่เดินเลยคือเขาไม่ตกกันอะเนาะแปลว่าระบบนี้ค่ะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนั่นแหละนี่ไงบางตัวก็ตกใหญ่มะตัวนี้อันนี้ใส่ดีตกลงไปในร่องเรียบร้อยแต่ตัวอื่นมันไม่ตกซะงั้นโอเคมีตัวบินมาเอ้าค้างหืมค้างต้องจัดการตัวนั้นก่อนค่ะเสื้อสีเหลืองนั่นน่ะตัวอันตรายซัมมอนพวกตัวบินออกมาได้ซัมมอนแว็กออกมาได้มาอีกตัวหนึ่งละนี่มาเอาตายเองซะงั้นโดดยิงค่ะมาระบบที่วางไว้ดันมีปัญหาคือก็เห็นอยู่ค่ะว่าเขาตกได้นะแต่มันมีไอ้พวกตดดื้อที่ไม่ยอมตกแค่นั้นเองนี่ยิงด้วยธนูก็ได้โมโหแล้วโมโหแล้วจะไม่ได้จะยิงราเวเจอร์จะยิงเจ้าตัวนี้นี่ยิงตัวที่อยู่ด้านบนค่ะนั่นแหละมาราเวเจอร์เฮ้ยนายอย่าไปติดตรงนั้นนี่นี่นี่อะเอาให้พ้นจากน้ำมาเดินมาเดินมา โอ้วันนี้รู้สึกวันนี้จะไม่เป็นใจเลยค่ะแต่ละตัวนี้แบบดื้อมากแสบสันมากมากอะดื้อแบบแสบสันมากๆเลยแต่ละตัวอะเราวางแบบนี้นายมานี่ก็ดื้อดื้อมากคือแบบแค่มีบล็อกมุมนิดนึงข้าจะไม่ยอมไปเด็ดขาดนะอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะไปดีๆไม่ได้ก็ไปด้วยกำลังแล้วกันไปนั่นแหละเอาอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยค่ะรีบเข้ามาในบ่อนี้นะนายเราเตรียมตัวรออยู่ค่ะเราคิดว่าราเวเจอร์ค่ะเป็นมอนเตอร์ที่เราซับมอนออกมาด้วยกล่องโจรเนี่ยไม่น่าจะหายไปหรอกแต่เพื่อความเซฟค่ะก็เนมแท็กแล้วกันแปะไม่โดนยังมาทางนี้ค่ะขุดทางนี้แทนก็ได้โอ้ยโอ้โหโอ้โหสองทีนี้เจ็บขนาดนี้เลยหรือเจ็บมากโอเคค่ะมีชื่อเรียบร้อยนี่ขนาดเราใส่กรอบแบบเทพมากยังหัวใจลดสองทีเลยค่ะหูยเป็นสัตว์ที่โหดร้ายอะหัวใจลดแบบสองดวงค่ะสองทีนี้แบบหัวใจหายไปเยอะมากเลยโอ้หวัดดีตันหนูนี่มาอยู่ในนี้ค่ะแบบน่ารักน่ารักหันมาหันมาอ่ะให้เขารับรู้ถึงเราตรงนี้ค่ะมานี่รับรู้ถึงเราแล้วหันหน้ามาแล้วสินะนี่ค่ะอู้เฮ้ยอ๋อเขามันทะลุบล็อกใช่ไหมเขาต้องทะลุบล็อกแน่นอนเลยค่ะยังไม่หมดค่ะเนี่ยกองทัพโจรยังบุกเราอยู่ราเวเจอร์มาอีก2ตัวโอ้โหน่าจะเป็นเว็บสุดท้ายที่แท้ทรูค่ะเว็บนี้สิ่งที่เราต้องทำก็ไม่มีอะไรมากค่ะค่อยๆจัดการฆ่าไปเรื่อยๆทีละตัวมีหัวหน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็จัดการหัวหน้าก่อนแล้วกันนี่อ่ะมันเลยค่ะแล้วทีนี้ส่วนเจ้าพวกที่เหลือก็ค่อยๆไล่ฆ่าไปทีละตัวอย่าให้โดนราเวเจอร์หลบหน่อย
จะไม่ให้โดนเอ้ยขอโทษแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราไปเจอเลือดเยอะนี่ไงเราก็ค่อยๆไล่ฆ่าไปทีละตัวตามบ่อน้ำก็ได้อย่าเข้าใกล้มากเกินไปเดี๋ยวโดนดาเมจค่ะตัวที่ต้องโฟกัสเป็นตัวแรกค่ะคือตัวที่สามารถซัมมอนเจ้าแว็กออกมาได้ก็คือเจ้าชุดเสื้อคลุมสีทองตรงนั้นค่ะนั่นอ่ะตัวนั้นต้องเป็นตัวแรกที่ตายเขาจะได้แบบไม่ซัมมอนตัวที่มาโฉบเราตรงน้ำเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะเหลือก็คือนี่ราเวนเจอร์เพียวเพียวนี่เนมแท็กเรียบร้อยค่ะตัวที่หนึ่งอย่าพุ่งเขาชนนะตัวเองนะโอเคตัวที่สองมาแล้วรอบนี้ค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละนี่น่ารักเลยนี่น่ารักมากเพื่อการขนย้ายสะดวกค่ะตอนแรกเราว่าจะทำบ่อให้กว้างกว่าเดิมเนาะเราก็คิดว่าเปลี่ยนใหม่ค่ะทำให้มันเป็นยาวกว่าเดิมดีกว่าเพราะว่าเวลาขนย้ายค่ะเราก็จะได้แบบวางน้ำต่อจากทางนี้แล้วก็ขนย้ายได้เลยนั่นเองตอนนี้ค่ะเราก็ได้ราเวนเจอร์มาแล้วที่น่ารัก3ตัวเหมือนเขากำลังเล่นกันอยู่นะเนี่ยใช่ไหมเราต้องมาไกลๆนิดนึงค่ะแล้วก็ซูมนี่เขากำลังเหมือนเล่นกันอยู่ค่ะบางทีเขาก็เอาเข่าชนกันเนาะบางทีเขาก็กระโดดเข้าหากันอะไรแบบนี้ค่ะจินตนาการไปได้เนี่ยเห็นไหมเขากำลังเล่นกันอยู่ใช่ไหมอันที่จริงราเวนเจอร์ไม่ได้เล่นกันหรอกค่ะแต่ว่าพฤติกรรมของเขาน่ารักนั่นเองตอนนี้ค่ะเราก็ได้มาแล้วสัตว์เลี้ยงของเราที่แสนน่ารักแล้วก็โหดมากๆค่ะดาเมจนิดหนักหน่วงมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับอีพีโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ